ไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮัทกลับคนโสดไม่มีที่ยืนแล้วจริงๆจ้าเมื่อคู่ของคู่รักสุดหวานแห่งปีอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักกับหวานใจหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาที่นับวันก็ยิ่งประกาศความหวานกันออกสื่อแบบถี่ๆกันไปเลยยิ่งช่วงนี้จากที่เคยตัวติดกันตลอดแต่ต้องห่างกันหลายวันเพราะแต้วต้องเข้ากักตัวอยู่ที่บ้านนานถึง14วันหลังจากเพิ่งไปเจอกับดีเจมะตูมที่ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19ไปแล้วและหลังจากที่เห็นโมเมนต์ของคู่แต้วไฮโซไนที่ใช้วิธีลดความคิดถึงผ่านโทรศัพท์มือถือที่วิดีโอคอลคุยกันแล้วแต่งานนี้ก็ยังไม่พอเพราะล่าสุดได้เห็นความหวานของไฮโซไนที่มาหาแต้วถึงหน้าบ้านยืนโบกมือมองตากันข้ามรั้วบ้านส่วนแต้วที่อยู่บนชั้น2ของบ้านนั้นก็ส่งมินิฮาร์ทกลับไปให้ไฮโซในรัวบอกความคิดถึงกันและต่างฝ่ายก็โพสต์ภาพช่วงเวลานี้ลงสตอรี่โมเมนต์นี้คือถ้าบอกว่าเพิ่งจีบกันใหม่ๆก็เชื่อนะคู่นี้อะไรจะหวานปานนั้นจะแต้วไฮโซไนแต้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดทได้ปวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยการผ่านวิดีโอคอลแต้วณัฐพรขอมอบคลิปเต้นให้โควิด-19ยิ้มสู้กับตัวจริงจังวันแรกว่าตามนัดมนสิทธิ์ใบเลขเด็ดเน้น2ตัว3ตัวดักคอมมิชชาชีพชอบตัดต่อลอตเตอรี่มาตามนัดมนสิทธิ์คำสร้อยใบเลขเด็ดเน้น2ตัว3ตัวงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564พร้อมโพสต์ภาพลอตเตอรี่หันหัวขึ้นดักคอมมิชชาชีพชอบตัดต่ออีกไม่ถึงอาทิตย์แล้วจะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ก็จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนสิทธิ์คำสร้อยหนึ่งในคนบันเทิงที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคแถมแต่งงวดจะมีชื่อของนักร้องลูกทุ่งคนนี้เป็นหนึ่งในคนดวงเฮงเกือบทุกงวดแม้จะไม่ได้ถูกเป็นปึกใหญ่ๆแต่ก็ถูกแบบหอมปากหอมคอล่าสุดมนสิทธิ์โพสต์รูปถือลอตเตอร์ปึกใหญ่ทั้งแบบชุดละ2ใบ3ใบและ5ใบซึ่งมองรวมๆเกือบถึง100ใบก็เป็นได้แถมงวดนี้เจ้าตัวโชว์ลอตเตอรี่แบบหันหัวขึ้นเพื่อดักคอไม่ให้พวกมิจฉาชีพใช้โอกาสนี้นำภาพไปตัดต่อได้พร้อมกับข้อความว่าดูเอาเองเลขหน้าซื้อเบาๆเท่านี้พอหอมปากหอมคออย่าซื้อเยอะโดยงวด1กุมภาพันธ์2564เลขที่ชอบ42 50 43 53 129ในขณะที่นักเสี่ยงโชคคอมเมนต์ขอบคุณกันใหญ่รวมถึงนักร้องลูกทุ่งดำรงวงทองเข้าแสดงความคิดเห็นว่ารอแคบจากนั้นมนสิทธิ์คอนเฟิร์มอีกรอบว่าไปซื้อเลย5340 129เรียกว่างานนี้คอหวยทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการดูการซื้อและการเสี่ยงแต่ถ้าใครดวงกำลังมาก็อาจรวยไม่รู้ตัวก็เป็นได้กิลโรเจอร์เฉลยแล้วโพสต์ถึงใครคนของสังคมอย่าปิดไทม์ไลน์โควิด-19 กิลโรเจอร์ตอบแล้วหลังโพสต์ข้อความสวนสงสัยคนของสังคมปกปิดไทม์ไลน์โควิด-19 หมายถึงใครจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่สิ่งสำคัญของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างหนึ่งคือการแจ้งไทม์ไลน์เพื่อให้คนรอบข้างหรือผู้ที่ไปบริเวณใกล้เคียงระวังตัวแต่แล้ววันนี้24มกราคมจู่ๆนักแสดงและนางแบบสาวสวยอย่างจิลโรเจอร์ก็ได้โพสต์ข้อความชวนสงสัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า
ขอเตือนกลุ่มคนที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อโควิดด้วยนะคะคุณควรออกมารับผิดชอบต่อสังคมยิ่งเป็นคนของสังคมอยู่แล้วควรบอกทำลายตัวเองให้คนอื่นระวังตัวมากยิ่งขึ้นอย่านิ่งนอนใจไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะคุณบอกยังไงสังคมก็ให้อภัยเพราะทุกคนก็ไม่ได้อยากติดเชื้อกันค่ะฝากค่ะไม่ใช่เรื่องที่จะปิดจริงๆสงสารสังคมรอบตัวคุณค่ะท่ามกลางหลายคนต่างสงสัยว่าใครเอ่ยแบบนี้หมายถึงคนในวงการบันเทิงหรือไม่ล่าสุดพบว่าสาวจิลโรเจอร์ออกมาตอบคอมเมนต์สาวหยกแล้วว่าไม่มีครับพี่หยกหนูหมายถึงรวมๆไม่ได้พุ่งไปที่ดารานะ ยาย่าอุรัสยาจัดให้แฟชั่นมิกซ์แอนด์แมทช์รับเทศกาลตรุษจีนยาย่าอุรัสยานำเทรนด์แฟชั่นรับเทศกาลตรุษจีนมาเสิร์ฟแล้วบอกเลยว่ามิกซ์แอนด์แมทช์ได้อย่างลงตัวน่ารักสุดๆเป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บานหวานใจของพระเอกชุกตาแบรี่ณเดชน์คูกิมิยะซึ่งสำหรับสาวยาย่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของยาย่าก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายล่าสุดในอินสตาแกรมของยาย่าได้โพสต์ภาพของตัวเองที่นั่งอยู่ในสวนดอกกุหลาบพร้อมเช็คอินที่ขาวใหญ่ซึ่งแฟชั่นที่เธอเลือก Mix and Match ในวันนี้คือเสื้อสไตล์จีนกี่เพาสีเขียวจับมาสวมใส่ร่วมกับกางเกงยีนแบบตะวันตกเป็นการแต่งตัวชิลๆง่ายๆแต่ดูสวยและน่ารักมากๆเลยทีเดียวใครจะลองนำไปแต่งตามก็ไม่ว่ากันนะยิ่งช่วงนี้กำลังใกล้เทศกาลตรุษจีนอยู่พอดีอินเทรนด์สุดๆไปเลยล่ะลัคนาวุฒิฮอตไม่หยุดยอดฟอลโล่ไอจีทะลุ 2.1 ล้านแล้วลัคนาวุฒิสุดปังมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมกัลคานาวุฒิทะลุ 2.1 ล้านคนเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นช่วงแฮปปี้มากๆของนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งลัคนาวุฒิไตรพิพัฒน์พงศ์นักแสดงที่โด่งดังมาจากซีรีส์ดังขวัญใจสายวายทานไทยเดอะซีรีส์เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆที่แสดงร่วมกับคู่จิ้นหนุ่มมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ที่เมื่อปลายปีที่ก็สำเร็จการศึกษากลายเป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงมาหมาดๆรวมถึงเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ23ปีมาด้วยเช่นกันสำหรับความฮอตของหนุ่มลัคนาวุฒิให้มีเหล่าบรรดาแฟนคลับคอยติดตามเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและทั่งประเทศและล่าสุดที่อินสตาแกรมส่วนตัวลัคนาวุฒิก็มียอดผู้ติดตามทะลุ 2.1ล้านคนแล้วเรียกว่าปังสุดๆฉุดไม่อยู่จริงๆหนุ่มคนนี้